ชื่อว่าทุกคนคงเคยมีความคิดอยากรู้อนาคตอันไกลโพ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่แค่เพียงอนาคตของมนุษยชาติอย่างเดียวเท่านั้นแต่ชะตากรรมของโลกเราใบนี้หรือจักรวาลเองล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงแม้นักวิทยาศาสตร์เองจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาก็พยายามที่จะคาดเดาอนาคตผ่านข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันจนทำให้เราพอทราบได้คร่าวๆว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนจะมีอะไรบ้างวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมข้อมูลเหล่านี้กันค่ะในอนาคตอีก 10,000 ปีข้างหน้าหนึ่งในผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนก็คือการละลายของแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าจะเกิดการละลายของแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกใต้บางส่วนซึ่งจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นราว 3-4 เมตรนอกจากนั้นแบนดอนเครเตอร์นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวออสเตรเลียได้เสนอทฤษฎีที่ว่ามนุษย์มีโอกาสมากถึง 95% ที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ภายในอีก 10,000 ปีข้างหน้าทฤษฎีนี้ได้รับการถกเถียงอย่างมากบางก็ว่ามนุษย์เราจะผสมปนเปกันทุกเชื้อชาติมิได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันหมดแต่พันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นมนุษย์ที่มีตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลก็จะอาศัยอยู่กระจายไปทั่วโลกค่ะในอนาคตอีก 13,000 ปีข้างหน้าเมื่อมาถึงจุดนี้การสายของแกนโลกจะหมุนมาได้ครึ่งทางแกนโลกจะกลับด้านจนส่งผลให้ฤดูร้อนและฤดูหนาวเกิดขึ้นสลับฝั่งกับวงโคจรของโลกและฤดูกาลในซีกโลกทางเหนือจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัดเนื่องจากมีพื้นที่ส่วนมากเป็นแผ่นดินและมันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะในอนาคตอีก 15,000 ปีข้างหน้าอ้างอิงจากทฤษฎีปั๊มซาฮาราการสายของแกนหมุนโลกที่เปลี่ยนไปจะทำให้เกิดลมมรสุมในแอฟริกาเหนือจะเปลี่ยนทะเลทรายซาฮาราให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเหมือนกับที่มันเคยเต็มไปด้วยป่าฝนเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ปีก่อนค่ะในอนาคตอีก 20,000 ปีข้างหน้าพื้นที่เขตห่วงห้ามเชอร์โนบิลที่มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ตารางกิโลเมตรในประเทศยูเครนและเบลารุสจะกลับมาปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกครั้งหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดในปีค.ศ. 1986จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยกำมะถันตรังสีที่เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ไปอย่างน้อย 20,000 ปีค่ะในอนาคตอีก 36,000 ปีข้างหน้าดาวแคร์แดงรอส 248จะเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกด้วยระยะห่าง 3.024 ปีแสงและมันจะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแทนกลุ่มดาวอัลฟาเซนทอรีเป็นระยะเวลา 8,000 ปีก่อนจะขึ้นตำแหน่งนี้ให้กับอัลฟาเซนทอรีอีกครั้งค่ะในอนาคตอีก 50,000 ปีข้างหน้าน้ำตกในแอการาและทะเลสาบอิรีที่เหลืออยู่32กิโลเมตรจะหายไปโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งถ้าน้ำแข็งส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของแคนาดาจะหายไปจากการถูกกัดเซาะและจากการยกตัวของแผ่นดินนอกจากนั้นระยะเวลา1วันของโลกเราจะยาวขึ้นอีก1วินาทีเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองช้าลงค่ะในอนาคตอีก 100,000 ปีข้างหน้าดาวฤกษ์ไฮเปอร์ไจแอนต์หรือดาววีวายสุนัขใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมีขนาด 1,420 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์จะเกิดระเบิดขึ้นจนกลายเป็นไฮเปอร์โนวาส่วนโลกเองจะเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟยักษ์ระเบิดขึ้นจนเกิดแมกมาที่มากมายมหาศาลถึง400ลูกบาศก์กิโลเมตรหรือมากกว่าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลถึง30เท่านอกจากนั้นประมาณ 10% ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จะยังคงตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกค่ะในอนาคตอีก 200,000 ปีข้างหน้าเนื่องจากการเคลื่อนที่เฉพาะจะทำให้เราไม่เห็นกลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวนายพานและกลุ่มดาวเพอร์ซิอัสอีกต่อไปส่วนในอีก 250,000 ปีข้างหน้าภูเขาไฟใต้น้ำโลอิฮิที่อยู่บริเวณหมู่เกาะฮาวายจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำในทะเลแปซิฟิกจนกลายเป็นเกาะใหม่ค่ะ
ในอนาคตอีก 300,000 ปีข้างหน้าดาววูฟลาเยจะเกิดระเบิดกลายเป็นซูเปอร์โนวาและนั่นอาจส่งผลให้เกิดรังสีแกมมาที่คุกคามสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางองศาของรังสีว่าจะตรงโลกมากแค่ไหนเนื่องจากแกนหมุนของดาวยังไม่ได้รับการคำนวณอย่างแน่ชัดค่ะในอนาคตอีก 500,000 ปีข้างหน้าโลกอาจเผชิญกับการชนจากดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1กิโลเมตรส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วที่หลงเหลืออยู่ในเครื่องปฏิกรณ์จะปลอดภัยแล้วในอนาคตอีก1ล้านปีข้างหน้าโลกจะเผชิญกับการปะทุของภูเขาไฟยักษ์อีกครั้งที่มีปริมาณแมกมามากกว่าครั้งที่แล้วถึง8เท่าซึ่งเทียบเท่าได้กับการระเบิดของภูเขาไฟยักษ์ที่ทำให้เกิดทะเลสาบโตบ้าในประเทศอินโดนีเซียเมื่อประมาณ 75,000 ปีที่แล้วซึ่งถือเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาในรอบ25ล้านปีนอกจากนั้นดาวยักษ์แดงเบเทอร์จูสจะเกิดระเบิดขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันค่ะในอนาคตอีก2ล้านปีข้างหน้านี่คือระยะเวลาที่ระบบนิเวศของปะการังที่เสียหายจากทะเลกรดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแกรนด์แคนยอนจะถูกกัดซ้อนลึกลงไปอีกเล็กน้อยและจะกว้างขึ้นจนล้อมรอบแม่น้ำโคโลราโดค่ะในอนาคตอีก10ล้านปีข้างหน้าหุบเขาสุดแอฟริกาตะวันออกจะถูกท่วมด้วยทะเลแดงกลายเป็นมหาสมุทรใหม่ความหลากหลายทางชีวภาพกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในปัจจุบันเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นบนโลกเรามาแล้วหลายครั้งที่มนุษย์เราคุ้นเคยกันดีก็คือการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ65ล้านปีที่แล้วค่ะในอนาคตอีก50ล้านปีข้างหน้านี่คือระยะเวลาคาดการณ์ที่ดวงจันทร์โฟบอสจะชนเข้ากับดาวอังคารส่วนทวีปแอฟริกาชนกับทวีปยูเรเชียทำให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหายไปเกิดเป็นเทือกเขาสูงคล้ายๆกับเทือกเขาหิมาลัยค่ะในอนาคตอีก100ล้านปีข้างหน้าถึงเวลาที่วงแหวนของดาวเสาร์จะหายไปส่วนโลกจะถูกชนโดยดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดพอๆกับที่เคยทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์มาแล้วค่ะในอนาคตอีก250ล้านปีข้างหน้าทวีปบนโลกของเราจะกลับมารวมกันเป็นมหาทวีปอีกครั้งเหมือนกับในอดีตที่เราเคยมีมหาทวีปแพนเจียที่ก่อตัวขึ้นจากหน่วยทวีปเมื่อประมาณ335ล้านปีก่อนโดยคาดว่าจะมี3มหาทวีปเกิดขึ้นได้แก่อนาเซียโนวาแพนเจียและแพนเจียอันติมานอกจากนั้นดวงอาทิตย์จะเดินทางครบ1รอบจุดศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะ